สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเนื้อหาสาระที่พี่ชมจะนำมาฝากทุกคนในวันนี้ก็ยังอยู่กันที่เรื่องของ Facebook นะคะบางคนอาจจะดูคลิปวิดีโอบน Facebook อาจจะดูคลิปวิดีโอบน Watch บน Facebook ค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะเคลียร์ประวัติการดูอยากจะลบประวัติการดูออกจากประวัติการดูบน Facebook นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะลบยังไงแล้วจะเข้าไปลบตรงไหนนะคะวันนี้พี่ชมจะมาพาทุกคนไปลบประวัติการดูออกจากบน Facebook ของเราค่ะไปค่ะเราไปลบประวัติการดูวิดีโอของเราบน Facebook กันนะคะกดเข้าไปที่ Facebook ของเราเลยค่ะพอเข้ามาใน Facebook ของเราแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะไปตรงขีด3ขีดตรงนี้ค่ะด้านบนขวามือนะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ไปที่ตรงนี้ค่ะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้ต่อเลยนะคะการตั้งค่าตรงนี้ค่ะกดเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนี่นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงคำว่าบันทึกกิจกรรมตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะพอกดเข้ามาแล้วก็กดไปต่อที่ตรงนี้นะคะตัวกรองตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะโชว์ขึ้นมามันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เราก็กดเลือกตรงนี้เลยค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะตรงคำว่าทั้งหมดตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดคำว่าทั้งหมดเสร็จแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็กดเลือกตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้การดำเนินการและกิจกรรมอื่นๆที่ลงบันทึกไว้ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็กดไปที่คำนี้นะคะวิดีโอที่คุณได้ดูตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะมันจะมาที่หน้านี้หน้านี้เขาจะบันทึกกิจกรรมการดูของเราทั้งหมดไว้นะคะนี่นะคะที่เราดูอะไรไว้เยอะแยะเนี่ยนะคะเขาก็จะบันทึกกิจกรรมการดูของเราไว้หมดเลยตอนนี้การลบวิดีโอที่เราดูบน Facebook ยังลบแบบทีเดียวทั้งหมดเลยไม่ได้นะคะเราต้องมาลบทีละอันนะคะลบทีละวิดีโอที่เราดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะจะให้ดูตรงนี้นะคะตรงคำว่าตัวกรองนะคะตรงนี้ถ้าเรากดเข้าไปที่คำว่าตัวกรองเห็นไหมคะตรงนี้มันจะโชว์ขึ้นมามีคำว่าล้างทั้งหมดตรงนี้แต่ว่าคำว่าล้างทั้งหมดเนี่ยถึงเรากดไปแล้ววิดีโอที่เราดูมันก็จะไม่หายไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าตัวคำว่าล้างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่ล้างได้ทั้งหมดก็จะทำได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเท่านั้นนะคะตอนนี้แต่ถ้าเป็นในมือถือในมือถือเรายังต้องล้างเราต้องลบไปทีละวิดีโอที่เราดูนะคะก็คือกดเข้าไปที่ตรงนี้ข้างหลังวิดีโอที่เราดูนะคะตรงนี้จะมีตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะจุด3จุดตรงนี้เราก็กดเข้าไปที่จุด3จุดนี้นะคะแล้วมันก็จะโชว์คำว่าลบเป็นรูปถังขยะขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็กดที่คำว่าลบเนี่ยค่ะกดที่คำว่าลบเขาก็จะลบให้เราทีละวิดีโอนะคะเห็นไหมคะวิดีโอด้านบนเมื่อกี้หายไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็กดที่จุด3จุดแล้วก็กดคำว่าลบนี่นะคะกดคำว่าลบแล้วเขาก็จะลบให้เราทีละวิดีโอที่เราดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ในมือถือยังทำการลบทีเดียวทั้งหมดไม่ได้นะคะต้องลบทีละวิดีโอนะคะแต่ถ้าเกิดลบทั้งหมดได้ก็คือต้องไปทำในคอมนะคะถ้าเราจะต้องการลบทีเดียวทั้งหมดก็คือต้องไปเข้าคอมแล้วก็ลบค่ะถึงจะลบวิดีโอที่เราดูทั้งหมดได้ในครั้งเดียวนะคะและนี่นะคะเดี๋ยวพี่ชมจะทำให้ดูนะคะที่พี่ชมบอกว่ามันกดล้างทั้งหมดไม่ได้นะคะก็คือถึงเราจะกดล้างทั้งหมดไปแล้วนะคะแต่คลิปวิดีโอที่เราดูมันก็จะยังอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ชมจะทำให้ดูนะคะนี่นะคะพี่ชมจะกดไปที่คำว่าล้างทั้งหมดนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวิดีโอมันจะหายไปไหมนี่นะคะพี่ชมกดล้างทั้งหมดไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปดูนะคะกดคำว่าตัวกรองอีกทีนะคะตัวกรองแล้วก็กดคำว่าทั้งหมดอีกทีนะคะแล้วก็ต
รงนี้นะคะดำเนินการและกิจกรรมอื่นที่ลงบันทึกไว้เหมือนเดิมนะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกวิดีโอที่คุณได้ดูเหมือนเดิมนะคะตรงนี้กดเข้าไปเห็นไหมคะวิดีโอมันก็ยังอยู่เห็นไหมคะนี่ขนาดเรากดคำว่าล้างทั้งหมดไปแล้วนะคะมันก็ไม่ลบวิดีโอให้เรานะคะวิดีโอก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่ชมถึงบอกว่าเรายังใช้งานการล้างทั้งหมดไม่ได้ในโทรศัพท์ใน Facebook ที่เราใช้งานผ่านโทรศัพท์นะคะถ้าจะทำได้ก็คือเราต้องเข้า Facebook ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็เข้าไปลบนะคะถึงจะลบคลิปวิดีโอที่เราดูไว้ทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ